ในอดีตเรือเดินทะเลต้องพยายามหลีกเลี่ยงคลื่นเพื่อป้องกันเรือพลิกคว่ำแต่ปัจจุบันมีการสร้างเรือเก็บพลังงานที่ต้องแล่นเข้าหาคลื่นเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานมหาศาลจากมหาสมุทรมาใช้ประโยชน์เรือเก็บพลังงานคือการใช้เรือทำหน้าที่เก็บเกี่ยวพลังงานจากคลื่นกลางทะเลแล้วนำพลังงานที่ได้บรรจุใส่แบตเตอรี่กลับมาชาร์จไฟฟ้าบนฝั่งขนาดของเรือเก็บพลังงานมีความยาวประมาณ50เมตรจะมีแขนที่ด้านข้างลำเรือสำหรับการรับพลังงานจากคลื่นซึ่งจะเคลื่อนไหวขึ้นลงตามผิวคลื่นและขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในเวลา1ชั่วโมงเรือเก็บพลังงานสามารถผลิตไฟฟ้าได้1เมกะวัตต์โดยการออกทะเลแต่ละครั้งเรือจะเก็บพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง20เมกะวัตต์เลยทีเดียว